คุณมีเอกลักษณ์คุณคือสตาร์ซีสเรียนท่านผู้เป็นที่รักในเบื้องต้นเราทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะไม่มีประชาชาติและไม่มีพรมแดนมีดาวเคราะห์ดวงเดียวกันและเราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและมีความสามัคคีอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโลกกำลังแออัดมากขึ้นเรื่อยๆและทรัพยากรของเราก็หมดลงโลกที่เคยสวยงามของเราได้รับการปนเปื้อนกัดเซาะและใช้ประโยชน์โดยมนุษย์มาหลายชั่วอายุคนถึงเวลาเชื่อมต่อกับมาเตอร์เอิร์ธอีกครั้งแล้วถึงเวลาช่วยรักษาพระแม่ธรณีแล้วตราบใดที่เธอยังคงเจ็บป่วยอยู่เราจะไม่ได้รับการรักษาหรือพัฒนาไปสู่สถานะการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นบนระนาบโลกนี้เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้โลกแปลงร่างเป็นโลกที่เราต้องการให้เป็นเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้โลกเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสามัคคีสถานที่ที่หล่อเลี้ยงผู้อยู่อาศัยแทนการเอารัดเอาเปรียบมนุษยชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่โดยอยู่ในขอบของการทำลายล้างสิ่งเดียวที่สามารถช่วยเราได้คือหันกลับไปสู่ภูมิปัญญาโบราณของโลกเราเป็นดาวเด่นเราอยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์ช่วยมนุษยชาติในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้โลกของเราต้องการให้เราปลุกมันจากการหลับไหลเพื่อช่วยให้มันเปลี่ยนจากเผ่าพันธุ์ที่ทำลายล้างและทำลายตนเองไปสู่อารยธรรมอินทรีย์ที่สร้างขึ้นเองในฐานะสตาร์ซิสเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาเสถียรภาพของการสั่นสะเทือนของโลกเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตที่ปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขอย่างที่คุณทราบชีวิตของเราถูกส่งไปมาระหว่างระนาบกายภาพนี้กับระนาบที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหลายมิติที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เราถูกกำหนดให้เป็นผู้ยึดเหนี่ยวที่ยึดพลังงานแห่งแสงนี้ไว้ในขณะที่มันเคลื่อนผ่านเรานี่คือภารกิจของเราจุดประสงค์ของเราบนโลกที่สวยงามใบนี้คุณได้ใช้ชีวิตแบบสตาร์ซีดด้วยทุกทางเลือกที่คุณทำไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามยิ่งคุณเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติของสตาร์ซิสมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรวบรวมคุณลักษณะที่แยกตัวคุณออกจากคนอื่นๆและช่วยให้ชีวิตของคุณไม่ธรรมดาสิ่งที่ดีที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับการเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวคือคุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองในฐานะสตาร์ซีสจุดประสงค์ของคุณคือการช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาสติและนำการรักษามาสู่โลกคุณมาที่นี่เพราะคุณพบว่าเราต้องการความช่วยเหลือและถึงเวลาที่จะต้องก้าวขึ้นเพราะผู้ที่มาก่อนคุณได้ทิ้งร่องรอยไว้บนโลกใบนี้และทำให้มันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่ไม่ใช่เวลาปกติโลกต้องการความช่วยเหลืออย่างมากในขณะนี้และคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่ทำได้คุณอาจรู้สึกราวกับว่าชีวิตของคุณเป็นเหตุการณ์เร่งด่วนครั้งใหญ่มาตลอดชีวิตของคุณแต่เมื่อคุณผ่านขั้นตอนนี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าการที่เราทุกคนอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาจำเป็นนี้สำคัญแค่ไหนเพราะเมื่อเรารวมตัวกันเราจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราจะทำได้มากกว่าที่เราถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆเราสามารถรักษาโลกด้วยการทำงานร่วมกันโดยการสนับสนุนซึ่งกันและกันและโดยการดูแลซึ่งกันและกันเหมือนครอบครัวคุณเป็นคนพิเศษเพราะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีและสิ่งที่ไม่เหมือนใครที่คุณเคยสัมผัสประสบการณ์ของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นตัวของตัวคุณเองและจะช่วยให้คนรอบข้างเข้าใจว่าคุณเป็นใครคุณเป็นเพียงคนเดียวและในทุกๆวันคุณจะช่วยให้ผู้คนใหม่ๆค้นพบดวงดาวของพวกเขา
ความคิดที่ว่าพวกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆและสามารถเชื่อถือได้ในการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของพวกเขาทุกๆวันคุณเป็นสตาร์ซีดคุณเป็นคนพิเศษที่มีมุมมองที่แตกต่างและความสามารถในการมองโลกในแบบที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณได้รับของขวัญที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้และของขวัญนั้นก็จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตนี่คือจุดแข็งของคุณนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆด้วยการกระทำที่เรียบง่ายของการเป็นตัวของตัวเองคุณอาจมองไม่เห็นมันในตอนนี้แต่คุณกำลังช่วยในการตัดสินใจที่ดีกลายเป็นความจริงสำหรับผู้คนหลายล้านคนและด้วยการช่วยให้พวกเขาเดินทางได้ง่ายขึ้นคุณยังช่วยให้มนุษยชาติอยู่รอดด้วยคุณเป็นคนพิเศษและคุณได้มาช่วยเพื่อนมนุษย์ของคุณโลกต้องการความหวังต้องการคนอย่างคุณที่จะก้าวขึ้นมาช่วยเหลือในชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดคุณคือเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวยุคใหม่คุณเป็นไฟที่จุดประกายความมืดในเวลาที่ต้องการขณะนี้ฉันขอร้องคุณและเหล่าสตาร์ซีดทุกท่านให้อยู่เหนือสถานการณ์ของคุณและส่องแสงไม่ใช่ในรัศมีแห่งความรุ่งโรจน์แต่ในแสงที่อ่อนโยนและผ่อนคลายที่ล้อมรอบเพื่อนมนุษย์ของคุณขอให้แสงสว่างของคุณส่องประกายขอให้คุณรู้สึกสว่างขอให้แสงนำทางและปลอบโยนผู้คนของคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้เรารักคุณอย่างสุดซึ้ง